เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาจะเป็นข้อ63ถ้าชนิด1มีมวล10กรัมใช้เวลา20วันจึงจะมีมวลเหลืออยู่ 2.5 กรัมค่าเน็ตของการสลายตัวมีค่าเป็นแล้วก็มีช้อยเป็น0.069 0.035 0.054 แล้วก็ 0.015 ต่อวันโอเคก็ดูก่อนเลยว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างใช่ไหมสิ่งแรกก็คือให้มาว่ามีมวล10กรัมแต่ว่าไอ้มวล10กรัมเนี่ยใช้เวลา20วันมวลก็จะเหลือแค่ 2.5 กรัมสังเกตดูดีๆถ้าเกิดจาก10กรัมอ่ะเราหาร2ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเหลือ 2.5 กรัมจาก10ก็จะเหลือ5จาก5ก็จะเหลือ 2.5ทีนี้แต่ละช่วงเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็น1ช่วงครึ่งชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้อ่ะใช้เวลา20วันแต่ละช่วงก็ต้องแบ่งเป็นเท่าๆกันใช่ไหมคือต้องแบ่งเป็นช่วงละ10วันจากแผนภาพนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ10วันพอเราได้ว่าค่าครึ่งชีวิตเป็น10วันแล้วแล้วก็จะมาหาค่านิตของการสลายตัวซึ่งค่านิตของการสลายตัวเนี่ยมันคือแลมด้าความสัมพันธ์ระหว่างแลมด้ากับค่าครึ่งชีวิตก็คือแลมด้าเท่ากับลอน2หารด้วยครึ่งชีวิตอยากหาค่าแลมด้าก็แทนค่าลงไปเลยลอน2เนี่ยเรามีค่าเป็น 0.693 ซึ่งค่านี้เนี่ยเป็นค่าที่ควรจะจำได้แล้วก็ค่าครึ่งชีวิตเป็น10วันหารออกมาก็จะเหลือเป็น 0.0693 หน่วยเนี่ย1ส่วนวันก็คือต่อวันซึ่งมันก็คือช้อยที่1ใช่ไหมโอเคข้อนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือให้เราหาได้ว่าค่าครึ่งชีวิตเนี่ยเป็น10วันจากรูปนี้10วันเสร็จปุ๊บเอา10วันเนี่ยมาแทนในสูตรแลมด้าเท่ากับลอน2ส่วนครึ่งชีวิตแทนลงไปก็จะได้ว่าค่าแลมด้าเนี่ยเป็น 0.0693 แล้วก็เรื่องหน่วยต้องระวังดีๆด้วยซึ่งในข้อนี้เนี่ยหน่วยเป็นหน่วยต่อวันก็เป็นช้อยที่1เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย